สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่วงที่ไม่รู้ว่าจะมีใครรอคอยหรือเปล่านะครับนั่นก็คือช่วงของลึกลับลี้ลับ กับตำนานนะครับแม้หลายๆคนบอกว่าเห็นภาพปกแล้วก็อยากจะได้เสื้อที่พี่ทำสั่งทำเหลือเกินแต่อันนี้ต้องบอกเลยครับว่าทำาตัวเดียวนะครับ <c oughs> เอาไว้ปรับปรุงปกของตัวเองหลังจากที่หลายหลายคนบอกว่าเออทำปกใหม่ก็ดูน่ากดมากขึ้นนะครับก็หวังว่าการพัฒนาปรับปรุงนี้นะครับจะถูกใจเพื่อนๆเ,เนาะ <c oughs> นอกจากภาพปกแล้วเนี่ย เนื้อหาครับของตอนนี้ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆเลยถ้าเกิดใครนะครับเพิ่งฟังเรื่องราวของพี่แฮมในคลิปที่แล้วนะครับของลึกลับลีลับกบตัญญาน,นี่ก็จะเป็นการเล่าเนาะประสบการณ์นะครับของเพื่อนร่วมงานเป็นรุ่นพี่ดีกว่าเป็นรุ่นพี่นะครับที่ไปเดินทางไปประเทศจีนกับพี่แฮมที่เมืองเซินเจิน้นแล้วเราสองคนเนี่ยก็ไปพักอยู่ในโรงแรมเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละห้องโดยที่พี่คนนั้นก็เจอประสบการณ์ที่ เรียกว่าหลอนครับแล้วก็น่ากลัวที่สุดตั้งแต่พี่ทัมเคยฟังจากหูตัวเองมาเลยดังนั้นครับใครที่ชอบฟังเรื่องเกี่ยวกับผีผีเนี่ยสามารถตามไปฟังได้นะครับในคลิปที่แล้วพี่ทัมก็เล่าไว้ให้ฟังแล้วแหละแล้วก็ตอนที่จบคลิปเนี่ยพี่ทัมก็บอกไว้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนเนี่ยถ้าเกิดมีประสบการณ์หรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะแชร์เป็นเรื่องลึกลับลี้ลับแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยส่งมาให้พี่ทัมได้นะครับ และจากการเกลื่อนนั่นเองครับปรากฏว่ามีแฟนรายการที่น่ารักนะครับถึง2ท่านเลยเนี่ยส่งประสบการณ์ตรงมาให้พี่แฮมอ่านซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับพี่แฮมจะหยิบยกทั้ง2เรื่องเลยเนาะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังก็หวังว่าเจ้าตัวจะได้ฟังเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครมีประสบการณ์แบบนี้ก็สามารถที่จะส่งมาให้พี่แฮมได้อีกนะครับนอกจาก2คนนี้แล้วดังนั้นครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวที่ที่แฮมว่าอ่านแล้วก็น่ากลัวเมื่อวานอ่านตอนสี่ทุ่มครับรู้สึกคิดผิดมากๆเลยนะครับที่ไปอ่าน เรื่องแบบนี้ตอนสี่ทุ่มแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราอัดกันตอนเที่ยงตรงถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับต้องขึ้นคําเตือนกันนิดนึงว่าผมไม่สนับสนุนความแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองนะครับเรามาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับ ตอนนี้น้องๆอายุก็ต่ำกว่า18ปีนี้ฟังได้สบายๆครับถ้าเกิดใครใจแข็งครับปิดไฟนิดนึงเนาะพี่แฮมว่าน่ากลัวมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเราจินตนาการตามนี่เป็นอะไรที่แบบมไม่อยากจะเจอแล้วก็ไม่คิดจะเจอด้วยแต่ถ้าเกิดใครกลัวนะครับก็สามารถที่จะฟังตอนกลางวันเนาะแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาฟังด้วยกันได้ถ้าเกิดพร้อมกันแล้ววันนี้มีถึง2เรื่องให้ฟังกันมาเริ่มกันที่เรื่องที่1กันเลยครับเรื่องแรกนะคะเป็นประสรบการณ์หลอนๆเนาะจากน้องคนหนึ่งนะคะ ที่เป็นแฟนรายการของพี่แฮมนี่แหละน้องคนนี้ชื่อว่าน้องบีครับคือน้องบีเนี่ยส่งข้อความมาบอกพี่แฮมว่าตอนแรกเนี่ยก็กลัวนะว่าพี่แฮมจะไม่กล้าเล่านะเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่าน้องบีอุตส่าห์พิมพ์มาให้แล้วเนี่ยยังไงพี่แฮมก็ต้องนํามาเล่าครับโดยเรื่องราวนี้ครับเกิดในสมัยที่น้องบีเนี่ยเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับ ต้องย้อนกลับไปเมื่อสิปีที่แล้วน้องบีบอกโดยมหาวิทยาลัยที่น้องบีเรียนเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือนะครับน้องบีบอกว่าไม่บอกจังหวัดละกันเพราะว่าถ้าบอกเนี่ยรู้เลยครับโดยน้องบอกว่าในตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยเด็กปีหนึ่งทุกคนครับจะต้องอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็มีการแบบเหมือนมีกฎข้อบังคับต่างๆของหอพักซึ่งอันนี้ก็เป็นปกติครับดังนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีการให้เด็ก ปีหนึ่งะครับเขาไปอยู่ในหอพักก็เพราะว่าจะได้แบบสะดวกนะครับในการปรับตัวเองเนาะแล้วก็ถ้าใครจากันได้เนี่ยในปีหนึ่งโอ้โหกิจกรรมเยอะมากๆเลยดังนั้นการอยู่หอครับ ก็จะทำให้ทำกิจกรรมได้ค่อนข้างง่ายโดยหอพักที่มหาวิทยาลัยของน้องบีเนี่ยแบ่งออกมาเป็น2ส,ส่วนครับส่วนแรกเนี่ยจะเป็นหอพักผู้หญิงและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นหอพักผู้ชายนะครับส่วนบรรยากาศรอบๆมหาวิทยาลายัยแล้วก็หอพักเนี่ยน้องบีบอกว่าโอ้โ oh, หมันเป็นธรรมชาติมากๆครับมันติดธรรมชาติสุดๆเลย เรื่องของเรื่องครับมีอยู่ว่าในวันหนึ่งครับน้องบีกับเพื่อนๆ4ี่คนนะครับได้ไปเที่ยวถนนคนเดินกันในตัวเมืองหลังจากนั้นครับน้องๆก็ตามภาษาวัยรุ่นครับไปร้านบันเทิงกันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาเนี่ยมันก็ลุวงเลยไปจนช่วงดึกเนาะตามที่แฮมบอกไปครับหอพักมักจะมีกฎซึ่งกฎของหอพักของน้องบีเนี่ยเขาจะปิดประตูนะครับกันตอน4ี่ทุ่มแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยกว่าน้องบีกับเพื่อนๆจะออกมานะครับจากร้านเนี่ยก็มา หน้ามาหาวิทยาลัยกันราวๆห้าทุ่มแล้วนั่นหมายความว่าประตูหอพักก็ปิดแล้วใช่ไหมครับน้องบีกับเพื่อนๆเนี่ยก็ตอนนั้นก็ดื่มกันมาเล็กน้อยแหละแล้วก็เพื่อนๆที่ไปในแกงเนี่ยก็มีเพื่อนผู้ชายด้วยนะครับ1คนแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิง3คน น้องบีครับกับเพื่อนๆก็เลยคุยกันว่าอ่ะอยางงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปส่งเพื่อนผู้ชายก่อนละกันที่หอพักเหตุผลก็เพราะว่าจะได้ประหยัดเงินครับคือน้องๆที่เป็นผู้หญิงคือน้องบีกับเพื่อนผู้หญิงเนี่ยรวมกัน3มคนเนี่ยเขาไปเหมือนไปอ่อไปเช่าห้องพักด้านนอกไว้แล้วแหละเพราะว่ารู้ว่าคืนนี้จะกลับดึกเนาะแต่ว่าน้องผู้ชายเนี่ยก็เป็นไงโอ้โหไปเปิดห้องนอนคนเดียวก็กลัวเสียเงินใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไร เดี๋ยวขับไปส่งครับที่หอพักโซนโซนของผู้ชายหลังจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยปีนเข้าไปแล้วกันครับก็เป็นวัยรุ่นล่ะครับเป็นเรื่องปกติเนาะน้องบีครับก็ขับรถเนาตรงไปที่มหาวิทยาลัยโดยมุ่งตรงไปที่โซนของหอพักผู้ชายครับด้วยความที่ทุกตึกเนี่ยแน่นอนเพื่อความปลอดภัยก็จะมีพี่ยาม นะครับนอยคอยแบบเหมือนนั่งเฝ้า,อ,าอยู่ด้านล่างโดยการจะเข้าตึกหรือออกตึกเนี่ยก็ต้องผ่านตรงพิยามแล้วก็มีการเซ็นชื่อใช่ไหมครับน้องนักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยเอาจริงๆแล้วการที่ไปเข้าออกหลังจากที่ประตูปิดเนี่ยสิ่งที่จะโดนคืออะไรคือโดนหักคะแนนความประพฤติครับ แน่นอนว่าเพื่อนๆเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่ปีหนึ่งเนี่ยไม่มีใครอยากโดนหักคะแนนความประพฤติอยู่แล้วเมื่อไปถึงหอพักผู้ชายครับก็จะส่งเพื่อนผู้ชายลงไปเนี่ยเพื่อนผู้ชายก็บอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะปีนขึ้นไปเองแต่ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนลครับน้องบีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้หญิงเนี่ยก็ทําการลงจากรถไปนะครับแล้วก็ เดินกันไปเนาะคือมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนขับรถเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในรถแต่ว่ามีน้องบีกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปส่งเพื่อนผู้ชายรวมเป็นทั้งหมด3คนครับโดย3าคนนี้ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะค่อยๆลัดเลาะไปตามกําแพงตึกเนาะกำแพงหอนี่แหละเพื่อหาที่เหมาะๆครับในการที่แบบจะสามารถปีนเข้าไปในหอพักได้โดยอย่างที่บอกครับว่าหอพักเนี่ยมันก็ติดกับช่วงเนินเขาหรือว่าช่วงที่เป็นป่าใช่ไหมดังนั้นมันใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะรับตาคนมาก แต่จะว่าไปครับ การที่จะปีนขึ้นไปที่ห้องมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยครับเพราะว่าห้องพักของน้องผู้ชายคนนี้ที่เป็นเพื่อนน้องบีเนี่ยอยู่ชั้น3ครับดังนั้นการจะปีนขึ้นไปชั้น3เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแถมเนี่ยยังเป็นขังแรกด้วยนะครับที่จะเป็นการปีนมันก็ค่อนข้างที่จะดูอันตรายครับแล้วก็ชั้นแรกเนี่ยที่เป็นด้านล่างเนี่ยก็ยังมีลูกกงด้วยนะครับทาให้มันเกิดค่อนข้างแบบค่อนข้างที่จะปีนยากกว่าสมควรแต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อนผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเออไม่เป็นไร ไม่ต้องเป็นห่วงเขาคิดว่าเขาทําได้เขาก็กําลังตั้งท่าเลยครับกําลังที่จะเตรียมปีนลูกกงเหล็กแต่แล้วครับจูจูทั้งสามคนเนี่ยก็ได้ยินเสียงใครสักคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินมาตอนแรกทุกคนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นพี่ยามครับน่าจะมาตรวจห้องหรือว่ามาทําอะไรสักอย่างก็เลยหันไปดูแต่สรุปว่าผู้ชายคนนั้น ไม่ใช่ยามครับแต่ว่าลักษณะเนี่ยเหมือนเป็นนักศึกษาเหมือนกันนะครับรุ่นราวคราวเดียวน่าจะเป็นคุณพี่มากกว่าเนาะไม่น่าจะถึงกับเป็นคุณพ่อหรือว่าเป็นคุณลุงยามดังนั้นครับเพื่อนๆก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นรุ่นพี่หรือเปล่าผู้ชายคนนั้นครับหันมามองกลุ่มของน้องบีแบบต้องตาเขม่งแล้วผู้ชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าจะปีนหอหรอ ทั้ง3คนครับกลุ่มของน้องบีก็พยักหน้ากันครับพี่เขาคนนั้นเขาก็เลยยิ้มยิ้มเหมือนกับรู้ทันเนาะก่อนที่จะกวักมือบอกว่าเพื่อนผู้ชายคนนั้นที่เตรียมจะปีแล้วนะบอกว่าลงมาก่อนลงมาก่อนพี่เขาถามว่าเนี่ยทั้งแกงเนี่ยเป็นเด็กปีหนึ่งใช่ไหมอยู่ที่ชั้นไหนพอเขาถามครับน้องบีกับเพื่อนๆครับได้ยินเสียงจากรุ่นพี่คนนั้นเนี่ยถามเอาจริงๆพวกน้องบีเนี่ยมองเห็นหน้า ออรุ่นพี่คนนั้นไม่ค่อยชัดครับแต่ว่ารู้ว่ามีเสียงที่นุ่มมากๆเลยเพื่อนคนหนึ่งครับก็เลยบอกว่าอ๋อหอพักผมเนี่ยอยู่ชั้นสมรุ่นพี่คนนี้ก็เลยบอกว่าเออมันอันตรายนะเดี๋ยวยังไงพี่ปีนให้ดูก่อนละกันดูดีๆอย่าย้พลาดนะพอพูดเสร็จครับเพื่อนคนนั้นที่ลงมาแล้วเนี่ยทุกคนก็มายืนดูรุ่นพี่คนนี้ครับสาธิตการปีนหอให้ฟังซึ่งทุกคนก็ดูว่าแบบจะตั้งใจดูมากๆเลยนะครับรุ่นพี่คนนี้ก็เลยเริ่มครับปีนตึก ตามกำแพงขึ้นไปอย่างคล่องแคล่วเลยครับซึ่งดูออกเลยนะว่าโอ้น่าจะเป็นรุ่นพี่ที่เคยปีนตึกมาก่อนปีนหอมาก่อนนี่แหละดังนั้นครับทุกคนก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยจะเจออาจารย์แล้วนะครับแหนเป็นอาจารย์ด้านการปีนตึกนั่นเองหลังจากนั้นครับหลังจากที่รุ่นพี่เนี่ยปีนขึ้นไปเรื่อยๆจากชั้น1ขึ้นไปที่ชั้น2พอชั้น2ก็ไปถึงชั้น3ชั้น3นั่นก็คือเป็นชั้นที่เป็นเป้าหมายใช่ไหมครับเป็นชั้นที่เป็นห้องพักของเพื่อนผู้ชายคนนั้นนั่นเอง แต่แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับปรากฏว่ารุ่นพี่คนนี้ที่ดูแบบธรรมัดธรแมแงมากๆดูคล่องแคล่วมากจู่ๆดูเหมือนเขาพลาดครับหรือว่าเขาลื่นก็ไม่รู้เนาะตกลงมาเป็นการตกจากชั้น3ลงมาที่พื้นครับและต้องบอกว่าพื้นข้างล่างเนี่ย มันเป็นพื้นซีเมนต์ด้วยตอนนั้นน้องบีครับเรียกว่าสะดุ้งจนตัวเย็นว่าไปหมดเลยเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งนี่กรีดออกมาครับทุกคนเนี่ยทำอะไรไม่ถูก แต่หลังจากที่ตั้งสติได้แล้วครับทุกคนก็รีบวิ่งเข้าไปนะครับเพื่อดูว่ารุ่นพี่คนนั้นจะเป็นยังไงแต่ในใจลึกๆก,ก็คิดว่าโอกาสที่จะรอดเนี่ยมันยากมากๆเพราะว่าคนเนี่ยตกลงมาจากชั้น3และลักษณะที่ตกลงมาเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนศีษะจะฟาดกับพื้นครับพอไปเห็นรุ่นพี่คนนั้นก็คือทุกคนเห็นเป็นภาพเดียวกันก็คือรุ่นพี่เนี่ยตาเหลือกเลยครับมีเลือดออกจมูกแล้วก็คอเนี่ยเหมือนจะหัก เพื่อนอีกคนหนึ่งนี่คือกลัวนะครับกลัวจนทําอะไรไม่ถูกขานี่ยังก้าวไม่ออกเลยแต่แล้วครับจ,จู่ๆรุ่นพี่คนนั้นก็ค่อยๆขยับตัวครับพร้อมกับเอียงหัวหันมามองกลุ่มน้องบีก่อนที่รุ่นพี่คนนั้นครับจะใช้ปากที่ตอนนั้นเลือดอาบครับค่อยๆเสแยะยิ้มออกมาแล้วก็พูดว่าจะให้พี่ปีนให้ดูอีกทีไหมคำพูดนั้นครับเป็นเสียงเย็น ตอนที่พูดเนี่ยเลือดยังไหลออกจากปากเลยนะครับประโยคนั้นทำให้กลุ่มน้องบีเนี่ยรู้อย่างแน่นอนเลยว่ารุ่นพี่ ไม่ใช่คนแน่นอนครับเพราะว่าจังหวะที่รุ่นพี่ตกลงมาเนี่ยคือร่างกายนี้มันผิดรูปไปหมดแล้วมันบิดเบี้ยวไปหมดครับและร่างกายที่บิดเบี้ยวนั่นเองมันค่อยๆขยับครับกำลังที่จะลุกขึ้นตอนนั้นทั้ง3มคนครับไม่ว่าจะตกใจแค่ไหนขาก้าวไม่ออกอย่างไรทุกคนวิ่งกันหน้าตั้งพร้อมกีดกันลั่นเลยครับ ตอนนั้นทุกคนคิดครับว่าที่พึ่งเดียวก็คือพี่ยามพี่ยามที่อยู่ใต้หอที่ตอนแรกทุกคนจะหลบเลี่ยงนะครับเพราะกลัวหักคะแนนตอนนี้หักก็หักครับทุกคนวิ่งไปหาพี่ยามก่อนแล้วก็ร้องไห้ออกมาพี่ยามก็ถามครับว่าเออเป็นไรก่อนที่ทุกคนจะเล่าออกมาทาั้งน้ําตาครับเมื่อพี่ยามได้ยินนี่ก็หัวเลอกออกมาเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยที่นี่มันไม่มีคนตกตึกตายหรอกหอเนี่ยยังใหม่ พี่ยามบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขามากกว่าที่มาเตือนนะครับให้นักศึกษาเนี่ยระวังตัวแล้วก็ไม่ให้ปีนตึกสุดท้ายครับทุกคนก็ต้องให้พี่ยามเนี่ยละครับเป็นคนปลอบอยู่ภาคใหญ่เลยก่อนที่แน่นอนว่าทั้ง4คนครับจะโดนหักคะแนนความประพฤติไปเรียบร้อยและหลังจากนั้นครับก็เรียกว่าน้องบีแล้วก็เพื่อนทั้ง4คนเนี่ยก็ไม่มีใครคิดจะปีนหออีกเลยครับนี่ก็คือเรื่องราวแรกนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ สยองนะครับแล้วก็หลอนมากๆเลยของน้องบีผเยี้มอ่านไปยังขนลุกเลยเนาะก็ก็คิดในอีกมุมหนึ่งครับก็เหมือนอ๋อิญญาณของรุ่นพี่คนนั้นมาดีมากกว่านะครับมาเตือนเนาะไม่ให้เพื่อนของน้องบีคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะนะต้องไม่ทำอะไรที่เสี่ยงอันตรายนะครับแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุจนตกลงมาก่อนได้ดังนั้นก็ถือว่าท่านมาเตือนละกันครับก็ถือว่าคิดในอีกแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องราวที่น่าก,กลัวแต่ก็ส่งผลดีเนาะดังนั้นก็หวังว่าเพื่อนๆที่ได้ฟังกัน อยู่นะครับใครที่ชอบปีหนหอก็อย่าปีนเลยเนาะดังนั้นไปเที่ยวได้ครับแต่ก็กลับมาให้ทันเนาะแต่ว่าถ้าไม่ทันจริงๆก็ไปหาที่พักข้างนอกที่มันปลอดภัยดีกว่าหรือว่าเต็มที่ก็โดนหักคะแนนแล้วกันไม่เป็นไรหรอกเอาละครับมาฟังเรื่องราวที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะหายกลัวกันไปโดยเรื่องราวที่2เนี่ยพี่ฮมบอกว่ามันพิเศษมากๆครับพิเศษอย่างไรพิเศษคือน้องแฟนรายการคนนี้ ชื่อว่าน้องส้มนะครับน้องส้มเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยแถมน้องส้มเนี่ยยังมีการถ่ายรูปครับจากสถานที่จริงและสุดท้ายก็คือมีคลิปนะครับเป็นคลิปอะไรนั้นเดี๋ยวพี่ฮมจะบอกตอนท้ายซึ่งเดี๋ยวพี่ฮมจะแปะลงไปด้วยถ้าเกิดใครใจแข็งเนี่ยเล่าเสร็จเดี๋ยวพี่ฮมจะแทกคลิปแล้วไปดูคลิปกันต่อเนาะเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวของน้องส้มกันดีกว่าครับ น้องส้มเนี่ยก็อินบ็อกซ์มาหาพี่แฮมเหมือนกันใน f a c e b o o k นะครับน้องส้มก็บอกว่าน้องส้มเนี่ยติดตามรายการของพี่แฮมมานานแล้วก็ได้ฟังลึกลับลี้ลับกับตำนานด้วยก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะคือน้องส้มเนี่ยบอกว่าตัวของน้องส้มเป็นคนที่เดินทางบ่อยมากๆครับ แม้แต่ช่วงโควิดเองก็ยังต้องมีการเดินทางระหว่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าในช่วงที่โควิดระบาดหน,หนักนะครับหลายทคนก็คงจะจําได้ว่าเราจะมีกุกข้อกําหนดต่าง,าง,างเนาะเช่นเราเดินทางมาจากต่างประเทศเพอเวราเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องมีการกักตัว ซึ่งช่วงที่น้องส้มเดินทางนะครับจากต่างประเทศกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยตอนนั้นกฎข้อบังคับบอกว่าต้องมากักตัวอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ย14วันนะครับถึงจะเดินทางกลับบ้านได้ตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่น้องส้มบินนะครับกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยน้องส้มก็ทําตามแบบข้อกําหนดทุกอย่างครับ ทำการลงทะเบียนของรัฐบาลนะครับแล้วก็เลือกโรงแรมคือตอนนั้นรัฐบาลจะมีโรงแรมใช่ไหมครับใช้สําหรับกักตัว14วันซึ่งน้องสม้มเนี่ยก็เลือกโรงแรมที่ดีครับพยายามเลือกโรงแรมที่อยู่ใกล้กับห้างใหญ่ไม่ไกลจากบ้านตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะขับรถไปได้อย่างสะดวกสบายโดยโรงแรมที่น้องสม้มเลือกเนี่ยก็จริงๆถือว่าอยู่ในโลเคชั่นที่ดีเลยครับเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวมีร้านอาหารเยอะแล้วก็ที่สําคัญคือน้องสม้มเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทานยาก ดังนั้นการอยู่ในแหล่งเหล่านี้น้องซอมก็สามารถที่จะสั่งพวก food delivery นะครับไม่ว่าจะเป็น grab l e m a n เนี่ยก็ส่งมาให้รับประทานกันได้สะดวกเลยในเมื่อทุกอย่างมันลงตัวครับอยู่ในที่ชุมชนเดินทางง่ายมีอาหารเยอะแยะน้องซอมก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคเอาโรงแรมนี้ละกัน ก่อนจะเลือกโรงแรมครับน้องส้มยังออกเรียกว่ารอบคอบมากๆโดยการไปอ่านรีวิวด้วยนะครับรีวิวก็ค่อนข้างดีมากๆเลยดังนั้นครับน้องส้มก็เลยทำการบุ๊กกิ้งครับก็คือลงทะเบียนบอกเอาโรงแรมนี้แหละ ช่วงที่น้องส้มนะคบต้องเดินทางไปกักตัวที่โรงแรมนี้ก็คือเป็นปีที่แล้วครับ2021ในช่วงเดือนสิงหาคมน้องส้มก็ทําการแบบแพนะ็คเนาะแพ็คกระเป๋าอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดินทางมาถึงเมืองไทยช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงหลังจากนั้นก็ใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีครับในการเดินทางจากสนามบินมาถึงโรงแรมที่ทําการบุ๊กิ้งไว้และด้วยความที่เพิ่งเดินทางมาน้องส้มก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยครับ น้องส้มก็เลยหลับมาตลอดทางเลยไม่ได้ดูเลยนะครับว่ารถเนี่ยต้องขับผ่านอะไรมาบ้างลืมได้ทีหนึ่งน้องส้มก็มาอยู่ที่โรงแรมแล้วสิ่งแรกเลยครับที่น้องส้มเนี่ยเขารู้สึกเนาะแล้วก็สัมผัสได้ก็คือสภาพภายนอกของโรงแรมครับมันให้ความรู้สึกแบบค่อนข้างหดหู่อย่างบอกไม่ถูกมันดูแห้งแรงครับมันดูเงียบสนิทคือเรียกว่าได้ยินเสียงใบไม้ร่วงเลยก็ว่าได้ซึ่งมันแปลกมาก ทางที่โรงแรมนี้อยู่ติดถนนใหญ่แล้วก็ห้างดังใช่ไหมครับมันก็ควรที่จะพลุกพล่านกว่านี้หรือว่าดูคึกคักกว่านี้แต่ว่าโรงแรมนี้มันดูวงเวงยังไงก็ไม่รู้นะครับน้องส้มบอกแต่อย่างไรก็ตามครับไหนๆก็บุ๊กมาแล้วน้องส้มก็ไม่ได้คิดมากอะไรครับ และอีกอย่างหนึง่งพนักงานที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะดูแลดีครับยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักกันเลยทีเดียวน้องส้มก็เดินไปที่ล็อบบี้แล้วก็ทําการเช็คอินโดยห้องพักของน้องส้มเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น3น้องส้มเนี่ยเขารู้สึกแปลกใจอย่างหนึง่งคือห้องพักชั้น3เนี่ย ตาม common sense นะครับของเราก็คือควรจะขึ้นลิฟต์ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าพนักงานเนี่ยไม่ได้พาน้องส้มขึ้นลิฟต์ครับเขาลากกระเป๋านะครับแล้วก็ให้หน้องส้มเนี่ยเดินตามโดยการใช้บันไดแทนน้องส้มก็รู้สึกว่าเออมันน่าแปลกใจแต่ก็เก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจครับแล้วก็เดินมาจนถึงหน้าห้องตัวเองสิ่งที่เห็นต่อมาก็คือ ถาดจานข้าวครับจู่ๆเนี่ยน้องส้มไม่เห็นถาดจานข้าวของใครก็ไม่รู้มีทั้งอาหารข้าวอาหารหวานครบเลยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกมากๆเพราะว่าโรงแรมเนี่ยปกติพอจาจะเสิร์ฟอาหารเนี่ยเพื่อความมิดชิดเขาต้องเป็นไงครับต้องเสิร์ฟใส่กล่องใช่ไหมครับแต่เนี่ยมาใส่ถาดมันก็เป็นอะไรที่แปลกๆอีกแล้วครับที่น้องส้มเห็นแต่ว่าน้องส้มก็ยังคงเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจเหมือนเดิมครับ,รบก็คิดว่าเออก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าใส่ถาดมาก็ ก็กินก็ได้แต่ว่าอันนั้นก็ไม่รู้ของห้องใครนะครับน้องส้มก็ยังไม่ได้รับประทานของห้องตัวเองก็เลยเดินเข้าห้องไปตามปกติแล้วก็วางสัมภาระลงบนโต๊ะครับพอวางทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็หันมาจะให้ทิปกับน้องเบลบอยแหละพนักงานที่ช่วยยกกระเป๋าขึ้นมาแต่ไม่ทันที่น้องสมนะครับจะเอาเงินไปให้เนี่ยปรากฏว่าหันไปอีกที บลบอยลักษณะเหมือนวิ่งครับวิ่งลงไปบันไดยอย่างรวดเร็วเลยน้องส้มเห็นแบบนั้นก็เลยรีบวิ่งตามครับแล้วก็ตะโกนบอกว่าพี่คะเดี๋ยวก่อนคะ่ะน้องเบลบอยคนนั้นครับก็เลยชะโงกหน้ามาถามว่าครับคุณลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าครับน้องส้มก็เลยวิ่งตามไปที่บันไดแล้วก็ยื่นทิปให้นะครับพร้อมกับยกมือขอบคุณพี่คนนั้นซึ่งพนักงานก็รับว่าอย่างน่ารักครับแต่นี่มันก็เป็นความแปลกใจอีกแล้วเป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่น้องส้มรู้สึกว่ามันมีอะไรน่าแปลก ก็คือที่ทำไมเบลบอยหรือว่าพนักงานนี่ต้องรีบขนาดนั้นท,ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยก็มีแค่น้องส้มคนเดียวเนาะที่มาเช็คอินไม่ใช่ว่ารีบลงไปรับแขกคนอื่นสักหน่อยอย่างไรก็ตามครับน้องส้มก็เป็นคนที่เก็บความสงสัยเก่งมากๆครับเป็นอีกครั้งที่น้องส้มเนี่ยเก็บความสงสัยไว้ในใจครับพร้อมกับเดินมาจัดก,การตัวเองกลับเข้าห้องนะครับแล้วก็จัดการจัดของอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากอยู่ไปได้2วันเนี่ยน้องส้มเรื่องสังเกตว่า น้องเนี่ยได้ยินเสียงห้องข้างๆเนี่ยคุยโทรศัพท์ครับในช่วงเวลาประมาณบ่ายๆแล้วก็เปิดเสียงทีวีเนี่ยซึ่งมันเป็นเสียงที่ค่อนข้างจับใจความไม่ได้นะครับว่าเขาเนี่ยคุยภาษาอะไรแต่ที่สําคัญคือเสียงเนี่ยมันค่อนข้างได้ยินอย่างชัดเจนครับแต่ว่าน้องส้มเนี่ยก็ด้วยความที่ก็ไม่ได้อยากรู้นะครับก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็รู้สึกว่าเออบ่ายโมงทีไรเนี่ยมีเสียงคนคุยโทรศัพท์กับเสียงเปิดทีวีทุกทีเลย ก็คิดว่าเออก็น่าจะเป็นคนที่มากักตัวเหมือนน้องส้มหรือเปล่ามาอยู่ห้องข้างๆบางครั้งครับที่น้องส้มเนี่ยเบื่อน้องส้มก็จะไปเอ่ยยืนริมระเบียงใช่ไหมครับคือห้องพักเนี่ยเปิดออกไปก็จะเป็นริมระเบียงน้องส้มก็จะไปแบบยืนริมระเบียงบ้างบางทีก็ไปฟังพอดแคสต์นะครับก็หวังว่าจะฟังพอดแคสต์ของพี่แฮมเนาะ <laughs> อ่ะกับเขาเรื่องนะครับน้องส้มก็ไปยืนริมระเบียงครับแล้วก็มองไปดูตามวิวอะไรพวกนี้แต่มีอยู่วันหนึ่งครับที่น้องส้มขนาดที่ยืนอยู่ที่ริมระเบียงเนี่ย หางตาของน้องครับไปเห็นแขนของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นห้องข้างๆน้องส้มนี่แหละแต่ว่าผู้ชายคนนะั้นลักษณะเหมือนเขากาลังสูบบุหรี่ไปด้วยแต่เนื่องจากน้องส้มเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบควันบุหรี่เลยครับก็เลยรีบเดินกลับข้อห้องแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกแต่อีกใจหนึ่งน้องส้มก็อุ่นใจนะรู้สึกว่าเออน่าจะมีเพื่อนมาอยู่ข้างๆแล้วแหละ บางครั้งครับน้องส้มก็จะได้ยินเสียงแม่บ้านเปิดประตูห้องข้างๆเนี่ยครับเขาไปทําความสะอาดเข้าไปห้องน้ําเข้าไปดูดฝุ่นซึ่งเสียงมันก็ห้องติดกันก็ยังได้ยินอยู่ซึ่งน้องส้มก็บอกว่าลักษณะมันได้ยินหมดเลยนะเสียงของแม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดเนี่ยห้องมันติดกันแต่แล้วน้องส้มก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ครับแล้วก็เกิดความสงสัยเป็นครั้งที่4นั่นก็บอกว่าน้องส้มกักตัวอยู่ไงครับเพื่อนๆคิดตามเนาะถ้าเกิดกักตัวเนี่ยนั่นหมายความว่า มันก็ไม่ควรมีไขรเข้ามาในห้องได้ใช่ไหมครับดังนั้นเพราะว่าแม่บ้านเองเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเนาะถ้าเกิดมีคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขามากักตัวในช่วงโควิดเนี่ยแม้แต่แม่บ้านก็ห้ามเข้าครับน้องส้มก็งงว่าเอ๊ะทำไมห้องข้างๆถึงมีแม่บ้านเข้าไปทําได้ทั้งนั้นที่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่น้องส้มเห็นสูบบุหรี่อยู่ที่ระเบียงนี่นาแต่ด้วยความที่ไม่กล้าเปิดห้องถามครับน้องส้มก็เลยเก็บความสงสัยครั้งที่4เอาไว้อีกแล้วครับ ในหลายๆครั้งครับก็อย่างที่บอกไปเนาะที่เลือกโรงแรมเนี่ยก็เพราะว่าจะได้สั่งอาหารจากแกลบหรือว่า Line Man มาได้เนี่ย น้องส้มก็ทําการแบบเหมือนสั่งอาหารมาแต่ว่าคนที่เอาขึ้นมาได้ก็จะเป็นพนักงานเบลบอยครับทุกคนก็จะผลัดขึ้นมาส่งอาหารแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนกันเลยครับก็คือเคาะประตูสองสาครั้งวางอาหารแล้วก็รีบวิ่งลงไปเลยโดยที่น้องส้มเนี่ยแทบไม่มีโอกาสพูดขอบคุณเลยสักครั้งครับทุกอย่างมันก็วนเวียนซ้ําๆแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่น้องกลับบ้านครับน้องก็สังเกตว่าไอเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ย มันก็เกิดเวลาเดิมๆเมนาะบ่ายโมงอย่างเงี้ยทุกวันเลยเสียงลักษณะก็เหมือนเดิมจนน้องเนี่ยเริ่มที่จะทนไม่ไหวครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันก็ค่อนข้างสร้างความรําคาญก็เลยโทรไปหารีเซพชันเนาะน้องส้มบอกว่าเออรบกวนบอกห้างห้องหน่อยได้ไหมคะว่าอย่าทำเสียงแบบนี้อีกเพราะว่ามันรบกวนหนูมาก สิ้นสุดประโยคไปก็วางสายครับเพราะว่าตอนนั้นน้องส้มก็ค่อนข้างที่จะโกรธครับโดยที่ไม่ได้ฟังด้วยซ้ำนะครับว่าพนักงานเนี่ยจะอธิบายอะไรน้องส้มก็เรียกว่าพอโทรไปคอมเพนหรือว่าบทแล้วก็วางหูไปเลยครับหลังจากนั้นน้องส้มครับก็ไปพักผ่อนครับนอนหลับแล้วก็รอนะครับข้ามอีกหนึ่งคืนจนกระทั่งถึงเช้าตอนเช้าเนี่ยก็มีเสียงล้อรถเข็นนะครับมาเสิร์ฟแล้วก็เคาะประตูครับบอกว่าอาหารเช้ามาแล้วค่ะพอสิ้นเสียงครับ น้องสมก็เดินไปเปิดประตูแล้วก็รับอาหารมาแต่สังเกตว่าเออน้องสมก็ได้อาหารเป็นกล่องเนาะเป็นชุดเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่ห้องข้างๆเนี่ยห้องที่ผู้ชายสุบุรีเนี่ยหรือว่าห้องที่ส่งเสียงรบกวนเนี่ย มันนั่นเป็นถาดครับน้องส้มก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้กินใส่ถาดอยู่คนเดียวเลยนะแถมยังคคอะทาเสียงเดิมๆซ้ําๆเวลาเดิมน้องส้มก็เลยเก็บความสงสัยอีกแล้วครับเก็บความสงสัยไว้อย่างนั้นไม่ได้ถามอะไรใครจนกระทั่งวันสุดท้ายของการกักตัวครับน้องส้มก็เลยตัดสินใจถ่ายวิดีโอครับถ่ายวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานเลยว่าไอ้ห้องข,องข้างๆเนี่ยเวลาเนี้ย ชอบทําเสียงดังทุกทีเลยนะเป็นประจํารบกวนเดี๋ยวถ่ายเสร็จเนี่ยเราค่อยเอาไปให้รีเซพชันดูวันที่กลับละกันหลังจากนั้นครับน้องส้มก็หลับไปนะครับโดยรับประทานยนาะยานอนหลับเนาะแล้วก็รุ่งเช้าเนี่ยก็เป็นวันที่น้องส้มครบ14วันได้กลับบ้านแล้วน้องส้มก็แพ็คก,กระเป๋าครับเป็นอย่างดีเลยแล้วก็โทรไปเรียกรีเซพชันแล้วก็ให้เบลบอยเนี่ยมาช่วยยกกระเป๋าเหมือนเดิมถึงะน้นครับก็เหมือนเดิมครับเบลบอยไม่ใช้ลิฟต์อยู่ดีแล้วก็พาเดินลงบันไดเหมือนเดิม ตอนนั้นครับน้องก็สงสัยเนาะแต่ว่าเบลบอยก็บอกว่าเออลงบันไดมันจะดีกว่านะครับเออน้องก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็คิดว่าเออไม่เป็นไรวันสุดท้ายละ ยังไงก็จะกลับบ้านแล้วน้องส้มลงมาถึงข้างล่างครับก็ไปที่รีเซพชันเพื่อทำการเช็คเอาท์แต่ก็ไม่ลืมนะครับที่จะเปิดคลิปวิดีโออันนั้นให้รีเซพชันดูว่าเฮ้ยมันมีเสียงจริงๆนะถึงเสียงจะไม่ได้ดังมากเนี่ยแต่มันเป็นเสียงอูอีอูอีรบกวนยังไงก็ไม่รู้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น้องส้มเนี่ยเคยโทรมาคอมเพนมาก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่รีเซพชันได้ดูคลิปนี้จบสิ่งที่รีเซพชันพูดออกมาต้องทำให้น้องส้มเนี่ย ขนลุกเป็นอย่างมากครับรีเซพชันได้บอกว่าต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าข้างๆห้องเนี่ยไม่มีคนอยู่ค่ะอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะคะว่าเกิดจากอะไรขอโทษอีกครั้งนะคะพอผู้เสร็พรีเซพชันก็เดินหายก็ไปที่ห้องหลังเคาน์เตอร์เลยครับมีแค่น้องส้มที่ยืนหูดับอยู่ตรงนั้นขนลุกอยู่คนเดียวจนกระทั่งมีพนักงานเบลบอยนะครมาสกิดบอกว่ารถมาแล้วครับไปกันเถอะน้องส้มตอนนั้นคือสติแทบจะหลุดลอยนะครับ งงครับว่าข้างๆห้องเนี่ยที่ได้ยินเสียงอยู่ทุกวันแขนผู้ชายที่เห็นด้วยหางตาวัาสุบุรีมันคืออะไรถาดอาหารอันนั้นคืออะไรกันแน่และอยู่ที่สําคัญคืออยู่ติดห้องน้องส้มมาตลอดน้องส้มครับรู้สึกว่าไม่อยากจะเก็บความสงสัยอันนั้นไว้แล้วน้องส้มก็เลยถามนะครับถามพนักงานเบลบอยตอนที่เดินไปที่รถนั่นแหละว่าชั้นสามเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าพี่บอกหนูได้นะพนักงานเบลบอยตอบมาแค่สั้นๆครับว่าผมพูดไม่ได้ครับ ก่อนที่น้องส้มก็จะขึ้นรถไปนะครับแล้วก็หันไปมองที่ระเบียงชั้นสามอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องส้มเห็นว่าประตูห้องข้างๆห้องเกิดเหตุเนี่ยมันถูกแง้มเอาไว้นิดๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นใครเนาะออกมาจากห้องนั้นก่อนที่น้องส้มจะขึ้นรถนะครับ กลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็เก็บทุกๆความสงสัยความแปลกใจไว้ในหัวทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องราวนั้นครับก็เรียกว่านี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหลอนมากๆจากน้องส้มนะครับและนี่ก็คือคลิปและภาพที่น้องส้มถ่ายมาให้ถ้าเกิดใครใจแข็งสามารถที่จะรับชมต่อไปได้เลยแต่ถ้าใครไม่ใจแข็งนะครับกดข้ามไปสัก2นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวพี่แฮมจะมาพูดปิดท้ายให้ฟังเนาะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนะครับที่น้องส้มเนี่ยถ่ายมาจากสถานที่จริงแล้วก็เป็นรูปนะครับจากสถานที่จริงพี่แฮมนะครับนั่งดูตอนสี่ทุ่มแล้วก็พยายามที่จะเปิดเสียงฟังก็สะดุ้งไปไหลรอบเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าน่ากลัวมากๆก็เป็นว่าเพื่อนคนไหนนะครับที่มีประสบการณ์น่ากลัวประสบการณ์หลอนแบบนี้แล้วก็อยากจะแชร์เพื่อนฟังก็สามารถที่จะแชร์มาให้พี่แฮมได้และเดี๋ยวพี่แฮมจะนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ คนหันลุกไปตามๆกันยังไงวันนี้พี่แฮมขอบคุณทางน้องบีแล้วก็น้องส้มมากๆเลยนะครับที่แชร์ประสบการณ์มาให้พี่แฮมได้เล่าในช่วงของลึกลับลี้ลับกับตำนานนะครับหวังว่าจะมีเพื่อนๆท่านอื่นๆที่มีประสบการณ์แบบนี้ก็สามารถที่จะเขียนนะครับแอดเฟซบุ๊กพี่แฮมมาเลยตอนนี้เพื่อนยังไม่เต็มนะครับแต่ก็เกือบแล้วแหละแอดมาเลยครับไม่ต้องห่วงแอดมาแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์ข้อความมาเลยครับเล่ามาย่อๆก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเล่าเต็มๆได้ก็ดีจะได้เก็บเนื้อหานะเก็บดีเทลส์ details, แล้ว เพื่อนๆที่ฟังนะครับที่เป็นผู้ฟังรู้สึกชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมขอบคุณน้องบีกับน,น้องส้มด้วยเนาะที่มีน้ําใจนะคบพิมพ์เรื่องราวเหล่านี้มาให้พวกเราได้อ่านแล้วก็ได้ฟังกันครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนเป็นอีกหนึ่งตอนที่ยาวมากๆแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับพี่แฮมขออนุญาตไปอาหาอะไรที่มันบันเทิงใจนะครับแล้วก็ไปหากาแฟดื่มด้วยส่วนใครที่รู้สึกว่าอยากให้พี่แฮมหายกลัวแล้วก็อยากจะเลี้ยงพี่แฮมก็สามารถที่จะเข้าไปสนับสนุนพี่แฮมได้นะ ในบายมีอ coffee ทัชพลนะครับเข้าไปดูใน description หรือว่าเดี๋ยวพี่ทำอคอมเมนต์ปักหมุดไว้ก็เข้าไปเป็นกำลังใจได้สำหรับใครที่ไม่ลำบากสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับดูแลตัวเองดีๆนะมีเรื่องอะไรก็ส่งมาได้แต่อย่าน่ากลัวเกินนะคนเล่าจะไม่ไหวเอาสวัสดีครับ